พี่ว่ามันง่ายมันเข้าถึงง่ายไงมันไม่ต้องพิธีรีตองเยอะเหมือนเราไปกินชาบูเงี้ยกว่าจะได้เข้ากว่าจะอะไรใช่ไหมแต่ร้านพี่มาถึงพี่ครับมันไก่จานพี่ก็เหมือนเดิมอ่ะพี่ตักน้ำซุปรอเลยเดี๋ยวผมจัดให้อะไรเงี้ยมันง่ายไงพี่ว่าเสน่ห์อยู่ที่ว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาย่อมเยาไม่แพงสวัสดีครับผมนายวีรพงษ์สีเหลืองนะครับเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวไก่มะระปากซอยวิภาวดี1ครับผมจุดเริ่มต้นการทำร้านนะคือบ้านผมตระกูลผมเขาขายข้าวมันไก่มาก็ปีนี้ก็เข้าปีที่40ละแล้วคือพื้นที่ตรงนี้ก็คือขายมาตั้งแต่สมัยคุณพี่สาวแล้วไงก็เลยว่าผมดำเนินงานสานต่อจากพี่สาวไปสมัยก่อนบ้านผมอยู่ในซอยนี้ก็คือเห็นว่ามันใกล้บ้านดีไงก็เลยมาขายตรงนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่ข้าวมันไก่ทอดก็ข้าวมันไก่ส่วนใหญ่เลยก็แท็กซี่แล้วก็ชาวบ้านแถวนี้แล้วก็อาหารตำรวจมั่งราคาบ้านๆก็จานละ40บาทพิเศษก็50ครับผมร้านผมถ้าใครมากินก็ง่ายๆเลยครับน้ำซุปก็ตักได้ฟรีอ่ะกี่ถ้วยก็ได้จนอิ่มแล้วก็ข้าวก็จะให้เยอะกว่าเขาคือเติมได้ขอได้คือร้านเราก็ให้ตลอดกับแก้มเครื่องเคียงอะไรพวกนี้ก็มีให้ตลอดน้ำเปล่าฟรีเงี้ยได้หมดบางคนก็เอาของร้านอื่นมากินบ้างก็มีนะผมก็ได้ตามใจหมดก็คือเราไม่ค่อยจุกจิกกับลูกค้ามากมายมาจัดมานานแล้วก็มากินกันประจำสะดวกในการจอดรถอะครับมันมีปั๊มก๊าซอยู่ตรงเนี้ยจอดพักรถพอดีก็มากินตรงเนี้ยหมุนเวียนเข้าออกคนใหม่ก็มาจอดคนกินเสร็จแล้วก็ไปกันเนี้ยก็หมุนเวียนกันได้เรากินแล้วปริมาณเขาก็โอเคอะถ้าเรากินที่อื่นมันรู้สึกมัน50บาท40บาทมันนิดเดียวอะแล้วคนทำงานอย่างเราอะเราต้องการอะไรก็ได้กินให้มันอิ่มกินให้เราทำงานได้แล้วมีกำลังทำงานใช่ไหมแล้วปริมาณเขาอย่างเงี้ยแล้วรสชาติเขาก็โอเคอ่ะใช่ไหมไก่เขาก็ให้เยอะเนื้อบริการดีด้วยใช่ได้อ่ะต้อนรับดีมองแล้วรู้เลยว่าเป็นกันเองไม่ต้องเก่งใจใครเจ้าใหญ่ใหญ่โตมาจากไหนนะคุณจะคนระดับเดียวกันเพื่อนใครอะไรยังไงประสบอะไรมาอย่างนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังหัวเสียอะไรทุกวันนี้นะพูดตรงๆเลยได้วันละพันกว่าบาทค่ารถ800ก็ยังติดลบก็อยู่หากินลำบากมากเลยบางครั้งก็นึกอยากจะกินลาบเนื้อจานละ70 80เนี้ยแต่คนที่เรามากินอย่างเงี้ยมันก็ถูกกว่าใช่ไหมจานเดียวอยู่สบายเลยทีนี้ จันหนักเลยป๋าผมพร้อมขายพร้อมให้กินอะไรอย่างเงี้ยกินให้หมดนะร้านผมมีเยอะผมจะพูดเล่นพูดอะไรมากคนลูกค้าเขาขับรถมาคิดเที่ยวบางทีพี่ตลกเนี่ยเขาก็ชอบมั่งอะไรมั่งนะแล้วแต่คนจะคิดพี่ว่านะคือเขามากินหนึ่งแล้วรสชาติต้องได้สองอิ่มสามราคาไม่แพงพี่ว่ามันต้องแบบนี้ป่ะที่ร้านพี่อยู่ได้ก็เพราะขาประจำนะโอ้ยราคาเดิมอยู่แล้วพี่ขายราคานี้มาจะเป็น10ปีแล้ว40บาทเนี่ยก็ไม่เคยขึ้นกับเขาสักทีขาย40บาทพิเศษ50ขายอย่างนี้มาตลอดก็ใจเขาใจเราเนาะพี่เน้นขายให้มันหมดถ้าเราขายหมดอะเราได้กำไรแน่นอนคือเราไม่ต้องเอาเยอะแต่คือว่าเราเอาลูกค้ามากกว่าไงเพราะว่าไม่ว่าใครสามารถมากินร้านเราได้เงี้ยดีเหมือนร้านเราแบบว่าตอบโจทย์ได้แบบว่าทุกระดับอย่างนั้นอะชอบอย่างนี้ความสุขของการได้ขายอาหารตรงนี้คืออะไรบ้างเห็นลูกค้าอิ่มหลักๆเลยนะเราได้เงินเนี่ยคือความสุข